ชอกรทับเจ้าตากยิงปะทะยึดยาบ้าไอรลอดใหญ่ริมแม่น้ำรวกชายแดนแม่สายชอกอทับเจ้าตากยิงปะทะขบวนการค้าย,ยาเสพติดริมแม่น้ำรวกชายแดนแม่สายยึดยาบ้า120,000เม็ดและไอ75กอกก่อนส่งกำลังปิดล้อมพื้นที่คนร้ายอาศัยความชำนาญพื้นที่หนีรอดไปได้ เมื่อเวลาสีนาฬิกา20นาทีนวันที่16สค67ขณะที่ทหารมร้อยสี่ชอกอทับเจ้าตากออกลาดประเวณสกัดกั้นยาเสพติดเรียกตะเข็บชายแดนไปถึงบริเวณบอป่าแดงหลวงตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายพบชายประมาณ6-8ถึงคนแบกเป้เดินจากริมแม่น้ำรุ่วเข้ามายังพื้นที่เฝ้าตรวจเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจคน้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงเปิดทางจึงเกิดการปะทะกันประมาณ5านา เมื่อสิ้นเสียงปืนคนร้ายได้หลบหนีไปเจ้าหน้าที่เสริมกำลังอีก2ชุดเพื่อเข้าควบคุมพื้นที่กระทั่งเช้าจึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเป้กระสอบแดัดแปลงสะพายหลังหนึ่งใบภายในบรรจุยาบ้าจำนวน120,000เมตรและกระสอบบรรจุยาไอซ์สามใบบรรจุยาไอซ์ใบละ25ถุงน้ำหนักถุงละ1กกรวมน้ำหนัก7จกก ต่อมาเวลา11.00นพอ,อ,อกิดากรจันทรารองพอบอกกลผาเมืองพออร้อมพอนาทีทิมเสนพอบอชกทับเจ้าตากพร้อมด้วยฝ่ายปกครองตำรวจสพกาะช้างเข้าตรวจสอบพื้นที่และยึดของกลางยาบ้าไอส่งสพกาะช้าง